ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนเรากลับมาที่ป่าร้อยโลนะคะทุกคนรอบที่เท่าไหร่แล้วล่ะดูตาม EP เอานะคะและตอนนี้มันจะเข้าไปสู่จุดแสนวิวปีที่แล้วนะคะวันเข้าไปจุดแสนวิวเนี่ย2ครั้งวันเอาเห็ดออกมาแบบล้นเต็มมือเก็บไม่หมดเลยค่ะส่วนปีนี้นะคะซึ่งเป็นปีที่เห็ดสวีเดนเยอะมากไปลุ้นกันนะคะป่าแสนวิวปีนี้ครั้งแรกจะเป็นอย่างไรไปจ้าเราก็เริ่มจากเห็ดใต้มอสเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะคือเหมือนที่วันเคยบอกนะคะว่าเห็ดมันอยู่ใต้มอสเนี่ยเรามากี่ครั้งเราก็เห็นค่ะวันเริ่มต้นเก็บไปแล้วนะคะ 2-3 จุดวันไม่ได้ตั้งคลิปให้ชมค่ะตอนนี้เราไปดูกันค่ะเห็ดใต้มอสเห็ดใต้มอสของเรากับบรรยากาศเช้าๆตอนนี้เป็นเวลา 9 โมงนะคะวันเข้าป่า 9 โมงเช้า เวลาประมาณบ่าย 2 ของประเทศไทยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะโผล่มาเรื่อยๆนะคะพี่ๆน้องๆจ๋าวันก็พยายามเดินแบบไม่เหยียบค่ะมากี่ทีก็เก็บได้ค่ะเพียงแต่ว่าได้มากได้น้อยนะคะได้เห็ดแบบรุ่นใหม่ด้วยค่ะนี่คืออร่อยนะคะเริ่มต้นได้ดีมากเลยจ้าพี่ๆน้องๆดูเห็ดสวยมากเมื่อวานฝนตกวันนี้เห็ดเลยแบบสีสวยมากๆเลยค่ะพี่น้องจ๋าจุดแรกวันลองเดินมาในโซนใหม่นะคะยังไม่ไปถึงโซนแสนวิวเลยค่ะดูพี่น้องจ๋าอันนี้คือเห็ดกลุ่มใหม่เลยนะคะโอ้ยฟินตั้งแต่เริ่มต้นอีกแล้วจ้าพี่น้องวันมาเก็บเห็ดวันนี้ส่งออเดอร์พี่คนไทยนะคะพี่ลินขายของอยู่ขายเห็ดอยู่ตลาดนัดเมืองเอิร์เบค่ะทุกคนตอนนี้พี่ลินกำลังขับรถมาหาวันนะคะวันจะพาพี่ลินมาเก็บเห็ดป่านี้จ้าทุกคนจ้ารับรองฟินไปด้วยกันแน่ๆค่ะเห็ดแบบเห็ดใหม่ด้วยนะคะคือมันยังไม่เก่าเกิดเห็ดใหม่นั่นแหละเนาะมันเพิ่งนี่เรียกว่าเห็ดเพิ่งออกค่ะเห็ดเพิ่งบานนะคะดีมากๆเลยไม่งั้นเราจะเจอเห็ดที่เราเก็บไม่ได้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องแจ้งพี่ๆน้องๆไว้ก่อนว่าเราไม่ได้เก็บเห็ดทุกดอกเพราะว่า
ถ้าดอกไหนที่มันแก่ย่อยสลายแล้วเราก็ปล่อยเขาไว้ในป่านะคะทุกคนแต่รับรองค่ะฟินไปด้วยกันแน่ๆค่ะป่าแสนวิวของเราดูค่ะแค่จุดเริ่มต้นทุกคนจะได้ยินเสียงรถอยู่ข้างถนนเลยนะคะทุกคนขายเห็ดคือเห็ดแบบนี้ได้น้ำหนักนะคะแล้วพี่ลินจะขายดีมากเลยค่ะเพราะว่าแบบนี้เรียกว่าเห็ดเกรด A เลยนะคะทุกคนสวยทุกดอกค่ะเดี๋ยววันอัปเดตตะกร้าให้ดูนะคะเพิ่งเข้าป่ามาได้ไม่ถึง5นาทีเองทุกคนเอ้ยฟินมากตรงนี้ป่านี้มันจะมีจุดแจ็คพอตของวันประมาณ 4-5 จุดนะคะแต่ละจุดคือสวยฟินมากๆเลยค่ะถ้าจุดไหนยาวๆเนี่ยวันจะทำคลิปล้วนให้ชมเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตะกร้ากันนะคะทุกคนจ๋าเนี่ยค่ะมันเพิ่งเข้ามาได้แค่5นาทีค่ะเห็ดสวยมากค่ะทุกคนจ๋าบรรยากาศภายในป่าแสนวิวค่ะมันเป็นต้นไม้ไม้สนที่สวยมากนะคะซึ่งไม้สวยๆแบบเนี้ยเขาจะตัดเร็วๆนี้ค่ะทุกคนจ๋าตอนนี้วันรอพี่เขานะคะวันก็เลยพาเดินมาในสวนใกล้ๆก่อนค่ะเริ่มได้ยินเสียงหอบของน้องใช่ไหมคะมันเดินขึ้นเดินลงค่ะทุกคนมันไม่ได้เหนื่อยนะแต่แก่แล้วค่ะเราเหมือนหายใจไม่ค่อยทันนะคะไปช้าๆจ้าสุดแถวนี้วันเคยเจอเห็ดนะคะถ้าเขาออกช้าน่ะวันจะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าปีนี้เห็ดสวีเดนออกเร็วมากถ้ามันออกช้าแสดงว่าเห็ดมันจะสวยมากค่ะทุกคนแถวนี้แหละเนี่ยมันจะเจอเนินดินนะคะตะปุ่มตะป่ำตะปุ่มตะป่ำเวลาเราเดินเราก็ต้องยกขาสูงๆค่ะมันก็เลยทำให้เราเหนื่อยนิดนึงค่ะไหนล่ะเห็ดของวันนี่นะคะจุดแรกค่ะทุกคนตรงนี้จะมี3จุดเราลุ้นไปด้วยกันทีละจุดค่ะตรงนี้นะคะมองสิมันเคยอยู่แถวนี้เฮ้าทำไมไม่เห็นเหลืองๆเลยอ่ะเราต้องลุ้นว่ามีคนมาเก็บเห็ดของเราหรือยังนะคะทุกคนเนี่ยค่ะจุดเห็ดของวันตรงนี้นะคะเห็นดอกเดียวค่ะทุกคนนี่นะคะเห็นดอกเดียวค่ะมีร่องรอยการเก็บไหมลองดูก่อนอุ้ยนั่นโอ้ยยังค่ะยังค่ะทุกคนอุ้ยมันเพิ่งเกิดค่ะทุกคนจ๋าโอ้ยแบบนี้ได้ฟินเลยค่ะถ้ามันเพิ่งเกิดว้าวนี่คือเห็ดที่เกิดปกติของทุกปีนะคะวันนี้ที่วันทำคลิปคือวันที่เท่าไหร่แล้วอะ25ค่ะ25สิงหาคมค่ะนี่คือเห็ดที่วันเก็บทุกปีจะได้ไซส์นี้แต่ปีนี้ปรากฏว่าบางป่าแก่ก่อนเล่าไปอีกค่ะป่านี้ยังมีตัวเล็กๆอีกเยอะเลยค่ะทุกคนเอ้ยมีแห้งด้วยเดี๋ยวหาเก็บเอาเดี๋ยวเอาถุงมาใส่ดอกแห้งตากไปให้พี่ๆตามคิวนะคะทุกคนโอ้ยขาอวบสวยมากมันอยู่ใต้มอสค่ะแล้วเขาเป็นแบบสีไข่ๆนะคะเราเลยมองไม่เห็นเห็ดนะคะแต่เดี๋ยวเราได้มาอีกรอบนึงนะคะใต้มอสแบบนี้คือเขายังไม่ขึ้นมาจากมอสนั่นเองค่ะทุกคนนี่ดูดอกแต่ละดอกอู้ขาเห็ดสวยมาก
างดอกที่โผล่มาแล้วโอ้ยทุกคนเอ้ยนี่เห็นบ่งามอีหลีค่ะตรงนี้มีโดนแดดไปแล้วด้วยนะคะนี่ดูค่ะทุกคนจ๋าสวยงามมากคลิปนี้ก็ขอให้ได้แสนวิวอีกนะคะทุกคนเราเก็บไม่ได้ทุกดอกแล้วนะคะกลุ่มนี้เขาอยู่บนในที่โล่งค่ะฝนตกโดนมากๆเนี่ยเห็ดก็จะเน่าเสียนะคะตรงนี้คือเน่าเสียไปเยอะมากเลยค่ะไม่ได้เน่าเสียมันแบบย่อยสลายเป็นสปอร์นะคะทุกคนเห็ดไม่ได้เสียนะคะเห็ดถึงวัยของเขาที่เขาต้องย่อยสลายนั่นเองค่ะฝนตกหนักๆ ก็จะไปตามน้ำไปเรื่อยๆค่ะทุกคนมันก็เลยจะเกิดตามจุดน้ำไหลค่ะสำหรับเห็ดมันปูนะคะดอกไม่สวยแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคนจ๋าดอกไหนเอาได้ก็เอานะคะดอกไหนเอาไม่ได้ก็ปล่อยโอ้ยสวยฟิน
เรามาลุ้นเสียงกรีดของน้องไปพร้อมกันนะคะตรงนี้คือจุดใหญ่จุดที่หนึ่งค่ะทุกคนทำเหมือนตัวเองจำจุดเห็ดได้นะคะวันนี้วันเดินมาอีกฟากหนึ่งของทางที่เคยเดินนะคะคิดว่าแถวนี้แหละลุ้นไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันทุกคนโอเคค่ะวันเห็น 2-3 ดอกแล้วจ้าไปยังไม่ถึงจุดเห็ดนะคะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เหลืองๆไม่ใช่เห็ดมันปูด้วยทุกคนเอ้ยนี่ๆเห็ดมันปูอยู่ตรงนี้นี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนนิดหน่อยนะคะยังได้อยู่ยังไม่เน่าค่ะอุ้ยมีรอยคนเก็บแล้วด้วยจ้าทุกคนเอ้ยลุ้นไปด้วยกันเลยทีนี้มีรอยคนเก็บค่ะที่เหลือคือลุ้นว่าเขารู้จักจุดเห็ดเราทั้งหมดไหมนะคะอันนี้คือเห็ดเปเปอร์นะคะเห็ดพริกไทยค่ะวันไม่เคยเก็บแล้วก็ไม่เคยกินจ้าแต่รู้ว่ากินได้นะคะโอ้ยทีนี้ลุ้นเลยค่ะว่าเขาจะเห็นจุดเห็ดของเราทั้งหมดไหมนะคะใครก็ไม่รู้มาก่อนเราเก็บตามจุดเล็กๆไปก่อนค่ะขาเห็ดสวยงามอลังการตรงนี้เหลือเยอะตรงนี้เขาไม่เห็นนะคะได้เราเต็มๆจ้าอยู่ใต้หญ้าเยอะเลยนะคะทุกคน
ขาเละนะคะนอกนั้นก็แก่หมดแล้วค่ะทุกคนเริ่มเดินมาถึงป่าของเราบ้างแล้วค่ะทุกคนเริ่มเห็นเขียวๆบนป่ามอสสวยๆแล้วนะคะสรุปว่าเมื่อกี้ติดไว้ก่อนจุดแจ็คพอตจุดแรกเดินมาผิดทางค่ะทุกคนแต่วันไม่ลืมนะคะว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้วันจะออกไปรับพี่ลินก่อนนะคะดีเลยค่ะวันนี้มีเพื่อนมาเดินนะคะจุดนี้นะคะตรงทางเดินปีที่แล้วเยอะมากค่ะปีนี้แบบไม่ได้กรีดเลยนะคะได้จุดเล็กๆแต่ก็ยังเกิดที่เดิมเหมือนเดิมค่ะทุกคนลุ้นต่อจ้าเจอจุดใหม่ค่ะทุกคนเวลาเราเดินเจอจุดใหม่ๆแบบนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทำคือจำไว้ว่ามันอยู่ตรงไหนปีหน้าเราจะได้มาเจาะทีละจุดทีละจุดไปเลยค่ะตอนนี้วันก็จะเดินออกแล้วนะคะทุกคนตรงทางเดินออกก็จะมีให้เราลุ้นตลอดทางค่ะมาถึงแล้วค่ะจุดที่เราตามหาเห็ดมันเพิ่งเกิดจริงๆค่ะแต่ก็ดีนะคะคือเราไม่เห็นมันเน่าเสียเนี่ยค่ะมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นค่ะอยู่ใต้มอสนะคะเดี๋ยวเราได้มาอีกรอบแน่กำลังสวยเลยค่ะ
เนี่ยเราก็เลยไม่ได้กรีดนะคะจริงๆเนี่ยดอกจะสวยมากโอ้ยเดี๋ยวนะคะนู่นค่ะจุดเหลืองๆนะคะเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนจริงๆดอกมอมแมมแบบนี้วันนี้เราจะไม่เก็บเลยนะคะเขาเรียกว่าเสียเวลาปัดค่ะทุกคนวันนี้เราก็สวยเลือกได้อีกแล้วนะคะอยู่ใต้มอสค่ะอุ้ยสวยมากแบบไซส์กำลังสวยค่ะอันนี้ดีใจแบบยังไม่แก่นะคะสามดอกคิดว่าดอกเดียวมีดอกเล็กด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูขาแบบนี้เก็บเลยนี่ขายาวมากอุ้ยปั๊ดมองเห็นดอกเดียวค่ะทีแรกเนี่ยแบบนี้อีกแล้วค่ะวันต้องใช้มีดถางเคลียร์พื้นที่ค่ะก่อนเก็บนะคะขูดลงไปเอ้าเจอดูสวยอันนี้กี่ดอกลุ้นค่ะระวังหน่อยนะนี่อุ้ยพี่น้องอุ้ยเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูขาก่อนนะคะตัดเลยเด้อนี่โอ้สวยมากขาอวบที่มันอยู่ใต้มอสแบบนี้นะคะเราเก็บไม่หมดหรอกค่ะเราจะมองไม่เห็นเห็ดทุกดอกนะคะมาวางใต้ต้นบลูเบอรี่พอดีเขาก็คือจะเป็นเชื้อปีหน้าต่อไปค่ะ1ดอกจะกระจายเป็น10เลยค่ะทุกคนเขาว่ามันกระจายเป็นพันสปอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ย1ดอกเท่าที่วันสังเกตนะคะมันจะเกิดเป็นเห็ดประมาณ10กอ10ต้นต่อ1กอนะคะชมนี้สวยๆฟินๆค่ะสวยมากพี่น้องเอ้ยปึ๊ดดอกเล็กๆก็มีค่ะพี่น้องๆที่ซื้อยากันยุงจากเมืองไทยนะคะวันจะบอกว่า soft fail ใช่ไหมดีที่สุดแล้วค่ะฉีด1ครั้งนะคะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไอ้ยากันยุงกลิ่นตะไคร้ในเซเว่นนะคะต้องฉีดทุกครึ่งชั่วโมงเลยค่ะวันรู้สึกว่ายุงจะบินตอมอีกแล้วค่ะเดี๋ยวต้องฉีดอีกรอบนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยววันรีบเก็บจุดนี้แล้วเราก็จะออกไปรับพี่เขานะคะพี่เขามาถึงแล้วค่ะตรงนี้ปกตินะคะจะเป็นแบบกอสีเหลืองๆเต็มๆค่ะปีนี้ไม่เต็มนะคะทุกคนแสดงว่าจุดนี้ปีนี้ออกน้อยค่ะป่าแสนวิวของเราเห็ดสวยมากนะคะ
วันมารับพี่ลินแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอพี่ลินกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่ลินกันนะคะเอาเห็ดไว้ในรถ1ตะกร้าแล้วจ้าเรามาเริ่มกันใหม่มีป้านวลที่เขามาเดินกับวันนะคะสองดอกนี้ค่ะป๊าดงามมากอุ้ยสามดอกนั่นเวลาเราคิดว่ามันมีสองดอกเรารวบสองดอกมันมีสามดอกกลีบแตกเลยค่ะสีเขาเป็นสีไข่นะคะเดี๋ยวเราใส่ไปในตะกร้าแป๊บหนึ่งจะเป็นสีทองสวยมากลุ้นจุดเห็ดตรงนี้กันนะคะเนี่ยแหละค่ะที่วันว่ามาเก็บทุกปีมาลุ้นกันค่ะปีนี้ถ้าเราหาจุดเจอนะคะปีนี้เหมือนจะออกน้อยจริงๆค่ะเนี่ยตรงนี้แหละค่ะทุกคนอ๋อมีรอยโดนไฟโดนแดดไปบ้างนะคะเพิ่งออกเป็นเห็ดรุ่นแรกค่ะโอ้ยมองมาเห็นเหลืองๆค่ะทุกคนอุ้ยเต็มเลยพี่เลนพี่เลนพี่เลนดูค่ะทุกคนได้ยินบ่มันตะโกนเรียกพี่เขานะคะบอกให้แกเดินตามมาติดๆอย่างงามพี่น้องเอ้ยมีสองจุดใหญ่ๆนะคะหลังจากจุดนี้แล้ววันจะจบคลิปที่1 นะคะทุกคนแล้วเราก็ไปลุ้นต่อคลิปที่2ด้วยกันค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆนะคะวันเทไปแล้ว1ตะกร้านะคะสวยมากดอกใหญ่ยักษ์มากเลยค่ะทุกคนพี่ลินออกมาตรงทางเดินเด้อพี่เขาอยากเจอกลุ่มเห็ดเยอะๆนะคะบอกให้เดินตามวันพี่เขาเกรงใจค่ะทุกคนไม่ต้องเกรงใจเลยเห็ดเต็มป่าค่ะของมันเกิดในป่าไม่หวงนะจ๊ะเดี๋ยวนะคะวันยังมองหาพี่เขาไม่เจอเลยค่ะศัตรูของเราวันนี้คือกวางนะคะเจอรอยกวางกินจ้าบางดอกคือเริ่มขึ้นรานะคะเริ่มเน่าค่ะดอกที่เขาออกแรกๆเก็บไม่หมดนะคะก่อนนี้ไม่ได้เก็บทุกดอกเห็นบ่กลัวมองไม่เห็นค่ะ
โอ้ยขาหลุดดอกกรอบค่ะโอ้ยเสียดายเสียดายขานี่เป็นดอกรุ่นหลังนะคะสวยมากเดี๋ยวเราได้เข้าไปลุ้นคลิป2กันจ้าเก็บละเอาถุงมาใส่ก่อนไม่ได้พอกิโลดอกนี่อย่าเพิ่งเดินไกลวันเดอร์วันจะพาเข้าไปจุด100โลยั่วยั่วเนาะมันงามหนาก็เลยเอาซะหน่อยเห็นแล้วมันอดบ่ได้ถ้าดอกใหญ่อย่างนี้แหมถ้าดอกน้อยๆก็ข้านเด้อโอ้ยเห็ดดำกลุ่มแรกที่งามของปีนี้นะคะสายเบิงได้อีหยังมาได้โอ้เดี๋ยวเด้อขอส่องแน่ดูเห็ดที่ลินนะคะไม่ธรรมดาเด้ออุ้ยงามเก็บเห็ดอย่างนี้ไม่ผ่านนะทำให้มันสะอาดได้ไหมอุ้ยอย่างงามน่ะพี่น้องดูคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มสิได้สัมผัสยังคะพี่เขากลัวเราตัวนะคะว่าในคลิปเห็นกลุ่มใหญ่ๆเดี๋ยวพาพี่ลินไปดูจ้านี่วันมาถึงจุดแสนวิวแล้วนะคะทุกคนเห็ดจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเห็ดจะสวยมากแต่ว่ายังหาจุดใหญ่ๆไม่เจอนะคะอุ้ยมีรอยคนเก็บด้วยมีคนรู้ด้วยทุกปีมีแต่ลอยวันคนเดียวค่ะทุกคนโอ้ยลุ้นไปด้วยกันวันว่าปีนี้เป็นปีของเราอิสตาบอนอลมีบางดอกที่แบบแก่เน่าไปแล้วแล้วก็มีเห็ดรุ่นใหม่ด้วยค่ะเห็นบออุ้ยเต็มเลยอ่ะพี่เลียนเอ้ยนี่ยังไปไม่ถึงจุดที่วันบอกเยอะๆเด้อเป็นไงน้องบ่ได้ตัวเอาชอบเก็บบนมอสก่อนเก็บรอดเก็บรอดที่ลินจะตัวเราบ่อนะคะแกกระโดดโยงๆนี่ไม่ใช่จุดของวันเด้อเฮ้ยงามงามงามให้คุณอีกทีนะโอเคอ่ะไปนอนลงไปโลดนั่งนั่งดีๆโอเคโอ้อันนี้น้อยเด้อวันจะบอกก่อนเด้อเอาถุงบอวันมีถุงว่าเดี๋ยวผิดไปอันกระตาเจ้าของมาป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราย้อนดูแถวๆนี้เลยเนาะโอ้ยอย่างงามน่ะอันนี้คือจุดใหม่เด้อคือเชื้อมันมาใหม่น่ะวันเดินหมดแล้ว2ปีที่แล้วอุ้ยอย่างงามกระโดดโยงๆนะพี่ลินน่ะยังไม่เจอจุดนั้นเด้อมันมี3จุดที่กรี๊ดแน่นอนเจ้าของก็กรี๊ดขึ้นไปเอาตะกร้ามาโหลดโอ๊ยบอแล้วเดี๋ยววันเอาถุงให้พี่บ่เชื่อว่ามันสิหน้าใดแบบนี้นะโอ๊ยบ่เคยเห็นว่าง่ายๆซะมันไม่บอกใครด้วยคนแถวนี้ถ้าเพื่อนมาแต่ไกลน่ะมันจะพามาเพราะว่าจะไหนเขากำลังไปแมนเอาถุงใส่ถุงไปโหลดเดี๋ยวเราไปเก็บกองนั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินลงข้างล่างค่ะมันจะมีจุดข้างล่างอีกเดี๋ยวเราจะไปเก็บลูกบอลดูแต่ว่าแง่ที่มาเก็บท่าทีไปเนี่ยนั่นแหละวันรอวันชอบเวลามีคนมาด้วยวันจะได้เดินนานๆค่ะจะได้เดินลึกๆแบบนี้นะมันดูสิพวกแห้งเลยมันหลายอีหลีเก็บไปโลดมันมีหลายป่ามากวันยังไม่แน่ใจว่าจะไปครบไหมขาแต่ละดอกโดนแดดไปทั้งคอนโดค่ะเก็บไม่ได้เลยสักดอกนะคะเสียดายเนาะมันเป็นเส้นทางเดียวกับไอ้แจ็คพอตที่เราเก็บเมื่อกี้นะคะทุกคนเนี่ยมันจะมีอีกกลุ่มนึงเลยค่ะ
ลุ้นว่ามันจะโดนแดดมากน้อยแค่ไหนนี่ดูค่ะทุกคนเห็นบ่เห็นบ่งามจ้าพอออกจากตรงนี้นะคะวันจะวางตะกร้าแล้ววันก็จะเข้าไปตามพี่ลินค่ะอยู่ตรงไหนเนาะพี่สาวค่อยโอ้ยแกบอกว่าแกอยู่จุดเดิมกับคลิปที่2ทุกคนเห็นพี่ลินถ่ายรูปไหมคะแกบอกว่าแกอยู่ตรงนั้นนะคะลุ้นกว่าการหาเห็ดก็คือหาพี่ลินเนี่ยแหละค่ะทุกคนมันเจอเป็นดงอีกแล้วค่ะคุณเพียงน้องเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ยมีรอยตัดด้วยมีรอยตัดของฝรั่งด้วยเก็บเอาเก็บเอาคนละดอกสองดอกเก็บเอาจะได้เฝ้าถางตาปันเต็มคนนึงเลยเต็มกูถังกระมังเต็มทุกคนตั้งเก็บตั้งตันเอาในครั้งแรกในชีวิตเลยล่ะหัดเก็บเห็ดให้มันสวยๆเดี๋ยวมันจะคล่องเองค่ะใครมากับวันเนี่ยถูกไล่ปัดเห็ดหมดเด้อเห็นว่ามันจะได้ไม่มันจะได้รอกันด้วยค่ะนู่นไปดูเห็ดพี่ลินค่ะนู่นแกหายไปนะคะเห็ดหนึ่งถังสวยมากอุ้ยสวยนะคะเก็บกับน้องวันอย่างงามเลยอ่ะโอ้ยดูในมืองามมากเป็นกุถังกระมังนะจ้าไม่ธรรมดาเด้อได้เป็นถังถังแรกในชีวิตดูบรรยากาศในป่าค่ะที่วันมาเจอเมื่อกี้นะคะเมื่อคืนฝนตกวันนี้อากาศดีมากป่าสวยมอสสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนอยู่ตรงทางเดินเลยจ้าเราจะจบคลิปตรงนี้กันนะคะกับเห็ดตะกร้านี้ค่ะที่วันเริ่มต้นใหม่ก่อนเข้า EP ที่2นะคะทุกคนอุ้ยเยอะเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆน้องๆวันต้องขอจบคลิปที่1ไว้ตรงนี้ค่ะวันขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนทุกท่านมากๆเลยค่ะคลิปของเราจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะโอ้ยดูขาเห็ดกับป
่าแสนวิวนะคะดูค่ะเห็ดนี่คือสมควรได้แสนไหมพี่น้องเอ้ยสวยฟินจริงๆค่ะเรายังไปไม่ถึงจุดแสนวิวเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่แค่ปากทางค่ะเดี๋ยวนะมีอีกไหมหมดพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นนี่ค่ะเห็ดทั้งหมดนะคะเยอะมากค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ลินมาจากเอิร์ดูนะคะมาซื้อเห็ดไปขายพี่ลินขายเห็ดที่ตลาดนัดค่ะส่วนวันนะคะเลยชวนพี่ลินเข้าป่าไปเก็บเห็ดด้วยเลยค่ะวันนี้วันขายเห็ดได้ทั้งหมด 3,200 ครัวก็ประมาณ 10,000 บาทแต่คลิปยังไม่จบเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมคลิปต่อในวันพรุ่งนี้กับป่าแสนวิววันกับพี่ลินค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสายน้ำเห็ดป่า